วกพอยต์บัตรเครดิตเอาไปแลกเป็นกองทุนได้ด้วยทำยังไงอ่ะมาดูกันใครที่อยากลงทุนแต่ว่ายังไม่อยากใช้เงินออมตัวเองเริ่มง่ายๆจากการใช้พอยต์ก่อนเลยจ้านี่คือลิสต์บัตรเครดิตและบัตรสะสมคะแนนทั้งหมดที่เอาพอยต์มาแลกเป็นกองทุนได้เดี๋ยวลองทำของ KTC ให้ดูเงื่อนไขแต่ละบัตรเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปอย่างของ KTC เนี่ยก็จะแลกซื้อกองทุนได้เฉพาะที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยเท่านั้นผ่านแอป KTM Smart Trade ก่อนแรกก็ต้องไปเปิดบัญชีกองทุนก่อนซึ่งสมัครผ่านแอปได้เลยวิธีการมีสอน step by step ใน YouTube เลยพอเปิดบัญชีกองทุนและลงทะเบียนแอป KTM Smart Trade เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ไปที่ทำรายการแล้วก็เลือกซื้อกองทุนถ้าเลือกไม่ถูกลองศึกษาตัวที่อยู่ในกองทุนนิยมได้แล้วก็พอถึงตอนชำระเงินเนี่ยแทนที่เราจะเลือกใช้เงินในบัญชีให้กดช่องแลกคะแนน KTC Forever แทนเงินลงทุนได้เลยจากนั้นก็ใส่จำนวนเงินที่ต้องการแลกแล้วก็ยืนยันทำรายการปกติเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่พันคะแนนเท่ากับเงินลงทุน100บาทใครคะแนนเยอะๆเนี่ยแลกได้เป็นหมื่นบาทเลยนะส่วนตัวเขาว่าคุ้มนะซื้อสะสมไปเรื่อยๆแบบเป็นการออมเงินไปในตัวเงื่อนไขของแต่ละบัตรเครดิตและบัตรสะสมแห่งแดนต่างๆก็จะแตกต่างกันออกไปใครอยากเข้าไปดูรายละเอียดเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ investnow.com/th/pointtoinvest เดี๋ยวตอนหน้ามาเล่าต่อว่ามีบัตรอะไรไปแลกเป็นกองทุนได้อีก